เอาก่อนเอาเสือหมอบมาเส้นนี้โอ้โหไปไม่เป็นเลยเจอทางนี้ก็ไปน่าจะได้สัก2เทปถนนสายเอเชียเทปนึงสายในเทปนึงเอากระเป๋าเป้มาใส่ที่เติมลมมาแล้วก็ยางในมาเพิ่งนึกได้ไอ้ยางในมันยางในเสือหมอบนี่วะไอ้มันไม่ใช่ยางในเสือภูเขาดิวะเออกูตายเพิ่งนึกได้แรกยัดใส่ในเสื้อโหมันล้นสะพายเป้แม่งเลยเอาของใส่เป้แม่งสบายไปเลยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย
จะตามถ่ายทันไหมเนี่ยกูจะตามถ่ายทันไหมเนี่ยจะเห็นไหมเนี่ยแม่ลงป่าไปซะเนี่ยโอ้โหไส้เสยกระจายไส้เสยกระจายโอ้ยไปครับไปครับเส้นเนี้ยมาเป็น10ปีแล้วกลับมาดูใหม่ก็เหมือนเดิมเละเหมือนเดิมไม่เคยพัฒนาไปไหนเละเหมือนเดิมปุปะเหมือนเดิม10ปีก่อนเป็นยังไงตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นแม่งไม่เคยเรียบเลยถนนเส้นเนี้ยมันรูดได้มันรูดไปเลยมันอยากได้หาได้29เนี่ยเทียบสักคันนึงโอ้โหแหลมเลยเออ29เทียบสักคันเป็นอะไรก็ได้สักคันเลยปึ๊บเป็นแชมป์โลกอยู่อ่ะเออโอ้บรรยากาศสวยมากครับผม
อย่างแหลมเลยตรงนี้สวยสวยสวยไม่ขึ้นแล้วกลับบ้านเราดิ30โลได้มั้ง30โลได้มั้ง25โลแล้วอ่ะ30โลอ่ะได้ไปมองกล้องให้หน่อยไอ้มองกล้องนี่ดับป่ะเป็นยูโกโอเคครับวันนั้นกลับจากโคราชอ่ะติดเยอะแต่กลัวเขาหมดหมอบออกทางเดิมก็ได้มั้งเลี้ยวขวาได้ป่ะเลี้ยวขวาไปเลยชื่นใจปั่นมาแบบล็อกโชกไว้หาดกระด้างมากตอนนี้ปลดแล้วให้โชกมันตัดนะนิ่มดีจังไอ้ห่าลองหลายแบบเสือหมอบมานี่ร้องอย่างเดียวอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสือหมอบ
วานอะเทปไม่ได้ต่อไอ้ไมค์ไปโอ้โหเสียงแม่งซ่าเลยขี้หลงขี้ลืมว้าวถนนใหม่โอ้เสียวเลยถนนใหม่5โลอ่ะตกแล้วเนี่ยผมตกแล้วต้องบอกเหนื่อยเนาะ
ันปั่นยืนพื้น30บวกปั่นเป็นแบบกูปั่นหมอบเสือหมอบ30บวกเลยมันเสือภูเขาสามสิบโลพอดีถึงนู่นถึงบ้าน30โลพอดีแล้วออกนี่วะ30บาทก็ฟ้าออกเออทางออกขวาแล้วออกขวาแล้วออกขวาก็ไกลหน่อยออกนี่ไงเออออกขวาใช่ป่ะออกขวาเออเฮ้ยเดี๋ยวเลี้ยวขวาเด้อ